สวัสดีชาวคริปโตเคอเรนซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคริปโตเลือดสาดรับวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนนะคะเรียกว่าตลาดแดงเดือดต้อนรับวันทำงานกันเลยทีเดียวแต่ว่าในภาพใหญ่แล้วนะคะยังมีอีกเหรียญหนึ่งที่โดดเด่นไม่สนชาวบ้านเลยก็คือ Doge นะคะไม่อ่านลายกลุ่มเลยยังคงบวกต่อเนื่องเรียกว่าช่วงนี้พบแรงกินกำไรเข้ามาใน Doge นะคะต่อเนื่องเลยแล้วก็ถ้าดูในภาพรวมนะคะ market cap เช้านี้ก็ยังคงประคองตัวอยู่ที่ 8.3 แสนล้านดอลลาร์ก็ทรงๆนะคะส่วนมูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางค่ะอยู่ที่ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 5% เท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วที่เราเคยเจอเนี่ยเป็นบางวันเนี่ยแสนล้านบางวัน2แสนล้านดอลลาร์นะคะในช่วงพีคค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเหรียญที่ราคาปรับขึ้นมากที่สุดหรือว่าท็อปเกนเนอร์สสำหรับเช้านี้ก็คือตัวเซโลนะคะอันนี้บวกแรงเลยนะบวกไป 42% อันดับหนึ่งเลยตามมาด้วยน้องหมากับน้องลิงนะคะก็ตีคู่กันมา Dogecoin บวกไป 11% แล้วก็ Apecoin บวกไป 6% สำหรับเช้าวันนี้ท็อปลูเซอร์เช้านี้ค่ะเป็นเหรียญสาย Oracle ก็คือเหรียญที่เขาเรียกอะไรนะดึงข้อมูลจากโลกภายนอกเข้ามาสู่ในระบบบล็อกเชนนะคะเป็น number 1ในสาย Oracle ก็คือตัว Chainlink นะคะวันนี้ลงแรงสุดค่ะลบไป 4% ตามด้วย Nexo ลบไป 3% และอันดับ3 Litecoin ค่ะปรับลดลงไป 2% กว่าๆนะคะส่วนเหรียญที่ติด Top Trending เช้าวันนี้ก็คือเหรียญที่มีคนเข้ามาดูเข้ามาค้นหาข้อมูลมากที่สุดเลยนะคะซึ่งเหรียญนั้นอาจจะปรับขึ้นหรือปรับลงก็ได้ประมาณว่าอาจจะคนจะอาจจะแห่ขายหรือแห่ซื้อก็ได้นะคะมีด้วยกัน3เหรียญค่ะอันดับแรกที่มาแรงสุดเช้านี้ก็คือ Curve DAO Token ค่ะอันนี้ลงไป 2% ตามด้วย Solana นะคะลดไป 0.35% และอันดับ3ค่ะ Bitcoin นะคะราคาก็ทรงๆบวกๆลบๆนะคะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าณขณะที่พูดอยู่นี้ก็ลงไปประมาณ 0.12% ค่ะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของเหรียญทั้งหมดค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่สรุปข่าววันนี้นะคะมีมาฝากด้วยกันทั้งหมด3เรื่องค่ะเรื่องแรก SCBX นะคะเรื่องที่2เกี่ยวกับก.ล.ต.เรื่องที่3เป็นงานบล็อกเชนไทยแลนด์เจเนซิสค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยก็คือบอร์ด SCBX อนุมัติแผนระดมทุน 100,000 ล้านบาทโอ้โหอันนี้เป็นเม็ดเงินที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ทางบอร์ด SCBX เนี่ยเข้าประชุมกันเมื่อวันสุขที่ผ่านมาแล้วเขาก็แจ้งตลาดเลยช่วงเย็นๆหลังจากที่ตลาดหุ้นปิดแล้วนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยโอเคบอร์ดเห็นพ้องตรงกันนะว่าเราจะระดมเงิน100,000 ล้านบาทนะคะซึ่งที่เขาชี้แจงมาก็คือว่า100,000 ล้านมันไม่ได้หมายความว่าเขาออกครั้งเดียวนะคะเขาอาจจะออกทยอยออกหลายๆครั้งก็ได้หรือจริงๆอาจจะออกครั้งเดียวก็ได้นะคะอาจจะรูปแบบก็อาจจะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นหุ้นกู้ระยะยาวนะคะเขาก็จะมีหลายโซลูชันแต่ทั้งหมดนี้ก็คือว่ามันเป็นแผนที่เขาคุยกันแล้วว่าเนี่ยเงินวงเงินมันจะไม่เกินนี้นะที่เราจะต้องใช้ซึ่งเขาจะเสนอผู้ถือหุ้นในวันที่19มกราคมปีหน้าเพื่อขออนุมัติหลังจากอนุมัติแล้วเนี่ยก็ค่อยว่ากันตาม process ว่าเขาจะออกตอนไหนเขามีเวลาในการที่จะออกระดมทุนในวงเงินนี้ค่ะภายในเวลาไม่เกิน5ปีนะคะหลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัตินะคะซึ่งเขาจะนำเงินนี้ไปใช้ขยายธุรกิจหลักๆด้วยกัน3ธุรกิจแน่นอนหนึ่งในนั้นมีธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะคะมีธุรกิจแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็มีธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคแบบดิจิทัลนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตลาดกำลังดูอยู่ก็คือว่าเอ๊ะการเข้ามารุกสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ SCBX เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะประสบความสำเร็จไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจับตาอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแผนตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือคาดเพราะว่ามันเป็นไปตามแผน3ปีของเขาอยู่แล้วนะคะ6 5 6 6 6 7นะคะเขามุ่งที่จะพลิกตัวเองนะพลิกตัวเองมาเป็นบริษัทTech Company ฉะนั้นก็ต้องไปติดตามดูกันนะคะนี่คือเรื่องแรกค่ะเรื่องที่2ค่ะก.ล.ต.ทบทวนซื้อคริปโตขั้นต่ำไม้ละ 5,000 อันนี้ถ้าจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้ก.ล.ต.มีการนำเสนอว่าถ้าจะซื้อคริปโตเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยากให้ทาง Exchange เนี่ยกำหนดไปเลยนะว่าลูกค้าจะต้องซื้อขั้นต่ำ 5,000
จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ exchange ก็ได้นะคือซื้อถ้ายิ่งซื้อเยอะเขาก็ได้คอมมิชชั่นเยอะใช่ไหมแต่ว่าในมุมของรายย่อยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องมากำหนดที่ 5,000 ด้วยต่ำกว่านี้ได้ไหมบางทีเราอยากจะลองอยากจะทดลองเราอาจจะแค่หลักร้อยแบบนี้ก็ได้หรือเปล่านะคะจริงๆตัวเลขตรงนี้กลต.ก็คงจะดูจากต่างประเทศด้วยคงจะมีรีเสิร์ชด้วยก่อนที่เขาจะเคาะออกมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลหลังจากที่เขาปิดhearing ไปแล้วเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดเห็นจากผู้บริโภคจากนักทุนเข้ามาเนี่ยเยอะเลยจากผู้ประกอบการเข้ามาเยอะเลยทางกลต.นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นดร.นพนวลพันธ์นะคะขึ้นไปบรรยายที่งาน Blockchain Genesis นะคะนี่แหละท่านก็แตะประเด็นนี้ก็บอกว่ารับทราบแล้วนะคะข้อมูลทั้งหมดจะนำไปรวบรวมไปพิจารณาก็ขอขอบคุณนะคะทางกลต.ก็จะนำไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ที่กำลังจะออกมาฉะนั้นถ้าให้ดิฉันเดาทางนะคะมันก็มีลุ้นแหละที่ตัวเลขซื้อไม้ละ 5,000 เนี่ยมันไม่น่าจะถึงหรอกเขาน่าจะต้องปรับลดลงมาต่ำกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะเรื่องที่3งาน Blockchain Thailand Genesis 2022จบไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากๆนะคะแล้วก็มีหลายเซสชั่นเดือดนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เซสชั่นปิดงานเมื่อวานที่ Genesis Stage หรือว่าเวทีกลางก็เป็นเรื่องของตลาดคริปโตในปีหน้าก็มีลุงโฉลกนะลุงโฉลกท่านก็ออกมาบอกว่าก็ไม่แน่นะว่าจุดต่ำสุดที่เราจะได้เห็นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 12,000 ดอลลาร์สำหรับบิตคอยน์นะคะและก็มีลุ้นที่เราจะเห็นบูรันหรือว่ากระทิงควิดในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ลุงโฉลกประเมินไว้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็ต้องมาติดตามดูนะคะก็ลองนำไปวิเคราะห์ลองนำไปตัดสินใจอีกทีนะเงินก็อยู่ในกระเป๋าของเราเองไม่มีใครดึงเงินออกจากกระเป๋าเราแต่ว่าทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของทางผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็ไม่ใช่มีแค่ลุงโฉลกมีหลายๆท่านก็ออกมาพูดอยู่เรื่อยแม้กระทั่งคุณหนึ่งประมินเองก็เคยพูดไว้นะคะว่าต่ำที่สุดที่อาจจะเห็นเนี่ยเพื่ออาจจะ10,000ดอลลาร์ด้วยซ้ำนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับ Cryptoverse Podcast นะคะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ